Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2024ซีรีส์การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่10ประกาศชัยชนะด้วยการนมัสการกิจการบทที่16ข้อ25ถึง26ได้บันทึกว่าแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนการสรรเสริญคือสภาพแวดล้อมแห่งอิสระและเสรีภาพเมื่อไรก็ตามที่มีการสรรเสริญพระเจ้าอย่างแท้จริงโซ่ตรวนต่างๆที่พยายามผูกมัดและกักขังเราไว้ก็ร่วงหล่นลงไปกองกับพื้นกองทัพมารใดๆที่ต่อต้านเราก็จะสับสนตื่นตระหนกและพ่ายแพ้ไปและแผนการของพวกมันก็พังทลายลงต่อหน้าการสรรเสริญที่เรามอบถวายแด่พระเจ้าองค์ผู้สูงสุดหากเราต้องการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีเสรีภาพเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเสมอทุกเวลาเหตุใดการสรรเสริญจึงทรงพลังและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเสรีภาพของเรานั่นเป็นเพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของประชากรของพระองค์บันทึกในพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อ3พระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์และพระอาณาจักรของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเลือกที่จะสำแดงพระพักตร์และพระอาณาจักรของพระองค์ท่ามกลางผู้คนที่สรรเสริญเทิดทูนถวายเกียรติและนมัสการพระองค์การสรรเสริญคือการประกาศถึงความยิ่งใหญ่และฤทธิ์อำนาจอันเข้มแข็งของพระเจ้าการสรรเสริญคือการนมัสการและเทิดทูนด้วยหัวใจที่ถ่อมลงการสรรเสริญคือการร้องเรียกหาพระเจ้าอย่างเข้าใจว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่ทรงคู่ควรกับพระเกียรติสิริทั้งสิ้นและทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากกว่าที่เราร้องทูลเสียอีกการสรรเสริญเป็นการประกาศถึงชัยชนะเป็นการเฉลิมฉลองว่าในสงครามนี้เราชนะแล้วมีเรื่องราวน่าทึ่งเกิดขึ้นในสองพงศาวดารบทที่20ในตอนนั้นมีศัตรูมากมายเคลื่อนพลเข้ามารุกรานและเมื่อกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งยูดาได้ยินข่าวแม้ตอนแรกเขาจะตอบสนองด้วยความกลัวแต่ก็เลือกที่จะมุ่งแสวงหาพระเจ้าทั้งยังประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาอีกด้วยสองพงศาวดารบทที่20ข้อ22ถึง24และเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญพระยาเวทรงให้มีกองซุ่มต่อสู้กับคนอัมโมนคนโมอับและชาวภูเขาเสอีซึ่งเข้ามาสู้กับยูดาห์และพวกเขาก็ถูกตีแตกไปเพราะว่าคนของอัมโมนและคนโมอับหันไปต่อสู้กับชาวภูเขาเสอีและทำลายพวกเขาจนหมดสิ้นและเมื่อเขาทั้งหลายทำลายชาวเสอีหมดแล้วพวกเขาก็ช่วยกันทำลายซึ่งกันและกันเมื่อยูดาห์ขึ้นไปยังจุดเฝ้ามองในถิ่นทุรกันดารเขาทั้งหลายมองตรงไปที่คนมากมายนั้นและดูสิมีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดินไม่มีสักคนเดียวที่รอดไปได้บรรดาผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าได้นำกองทัพยูดาห์เข้าสู่การต่อสู้แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง
เพราะการต่อสู้ครั้งนี้เป็นของพระเจ้าเรื่องราวเล่าต่อไปว่าเมื่อพวกเขาเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญการทรงสถิตและการครอบครองของพระเจ้าก็สำแดงและปรากฏให้เห็นด้วยตาพระเจ้าทรงให้มีกองรบซุ่มอยู่เพื่อต่อสู้กับกองทัพศัตรูนั้นเหล่าศัตรูได้ทำลายกองทัพของตนเองจนสิ้นซากท่ามกลางความโกลาหลและความสับสนในค่ายพระเจ้าทรงชนะการต่อสู้ท่ามกลางคำสรรเสริญของผู้คนการสรรเสริญเชื้อเชิญการทรงสถิตของพระเจ้าการสรรเสริญเทิดทูนการทรงสถิตของพระองค์และเมื่อใดที่พระเจ้าทรงปรากฏที่นั่นก็มีเสรีภาพและชัยชนะอะไรคือศัตรูที่เรากำลังต่อสู้อยู่ไม่ว่าเรื่องใดที่เรากำลังต้องการเสรีภาพแม้ว่าเราจะเคยตกเป็นทาสมาเนิ่นนานแค่ไหนวันนี้ตอนนี้จงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าจงร้องเพลงออกมาดังๆด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณจงประกาศความยิ่งใหญ่และความดีงามของพระเจ้าจงนมัสการพระองค์และให้การสรรเสริญของเราทำให้กองทัพศัตรูในชีวิตสับสนตกใจและพ่ายแพ้ย่อยยับไปพระเจ้าทรงสถิตและประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของเราการทรงสถิตของพระองค์มีชัยเหนือทุกศัตรูของเราจงสรรเสริญพระเจ้าและเป็นไทยสดุดีบทที่107ข้อ14บันทึกว่าพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากความมืดและเงามัจจุราชและทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเขาให้ขาดสะบั้นสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คืออะไรคือโซ่ตรวนที่จองจำเราไว้ในวันนี้จงสรรเสริญพระเจ้าประกาศการครอบครองและชัยชนะในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งผู้ทรงมีชัยแล้วเหนือทุกศัตรูในชีวิตของเราขอทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของเราในวันนี้ขอทรงปลดปล่อยเราจากโซ่ตรวนที่กักขังเราไว้วันนี้เราเป็นไทยและมีชัยแล้วในพระองค์และไม่มีอำนาจใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราเราขออธิษฐานด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระองค์องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราอาเมน